ัตว์ขี่นะครับผมทำอย่างไรและมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใช้ในสถานการณ์ไหนได้สถานการณ์ไหนไม่ได้วันนี้มาดูกันชัดๆเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เรามาดูวิธีการทำเจ้าสัตว์ขี่กันนะครับผมแล้วก็มันใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับแล้วในสถานการณ์ไหนใช้ไม่ได้นะฮะวันนี้มาดูกันชัดๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยเริ่มต้นด้วยที่วิธีทำนะครับวิธีทำเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินในปริมาณที่ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณมาที่บริเวณทางซ้ายของพรอนเทล่านะครับแต่ไม่ต้องออกวาร์ปไปนะครับตรงบริเวณเควสกวีนี่แหละครับผมเสร็จแล้วจะเจอสไนเปอร์ตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาจะให้บริการมันช็อปนะครับซึ่งมันแปลว่าเป็นสักขีนั่นแหละเป็นช็อปสักขีนั่นแหละแต่ว่าคุณจะยังซื้อมันไม่ได้นะครับผมมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะฮะซึ่งคุณจะยังซื้อไม่ได้อันนี้คือผมทำแล้วไงนะครับเขาจะมีเควสให้คุณอยู่ครับซึ่งแต่ละอาชีพก็เควสจะไม่เหมือนกันครับก็แค่เดินเดินคุยๆตีมอนนิดๆหน่อยๆนะครับผมง่ายๆเลยครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ง่ายมากแต่ว่าสักขีนี้จำกัดเฉพาะคลาส3เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนคลาส3ก่อนนะครับคุณถึงจะมาใช้บริการหรือทำเควสตรงนี้ได้นะครับผมหลังจากที่คุณรับเควสไปแล้วคุณก็ไปทำนะใช้เวลาทำประมาณสักไม่เกิน10นาทีแน่นอนนะครับเดินเควสไปเรื่อยๆตามเควสไปเรื่อยๆนะเดินไปเดินมานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวปลายทางของการทำสักขีเนี่ยเขาจะให้คุณเอาของไปให้เขา2อย่างนะครับซึ่งแต่ละอาชีพจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างกรณีของวิสาของผมเนี่ยใช้เพิร์ล5เม็ดแล้วก็เบิร์นิ่งแฮร์อีก 1,000 อันครับซึ่งแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันไปนะคุณก็รอดูแล้วก็จะมาซื้อจากตลาดหรือจะไปล่าเองก็ได้นะครับเอาเป็นว่าวิธีการได้มาเนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็แค่ทำเควสประมาณ10นาทีเสร็จนะเริ่มตรงนี้แต่แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยคุณกดเข้าไปในมันช็อปเนี่ยคุณก็จะสามารถซื้อสัตว์ขี่ของคุณได้นะครับโดยที่สัตว์ขี่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือใช้เงินในเกมซื้อและใช้เงินแคชช็อปหรือเหรียญแมวซื้อนั่นเองนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยของผมตัวละล้าน6นะครับราคาน่าจะเท่ากันหมดทุกอาชีพนะครับผมตรงนี้ก็จะตัวละล้าน6นะครับสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคุณสามารถกดลองขี่ดูได้นะครับว่าอ๋อสีแบบนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณของแคชนะครับผมสีก็จะค่อนข้างจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับผมไม่มีข้อแตกต่างกันในเรื่องของความเร็วนะฮะสัตว์ขี่จะเพิ่มความเร็วให้คุณ 25% ทุกตัวนะครับผมและเมื่อคุณได้มาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่เดินเร็วมากๆเลยนะครับยิ่งรวมกับสถานะ AB ของพีทเนี่ยโอ้โหพีทนี่วิ่งตามกันฝุ่นตลบเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ความน่ารักอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะได้มานะครับผมทีนี้มาดูกันครับว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าคุณได้มาแล้วเนี่ยคุณต้องกดใส่มันด้วยนะครับกดดับเบิ้ลคลิกใส่มันเข้าไปมันจะอยู่ที่ช่องนี้นะครับแล้วคุณสามารถเดินไปเดินมาได้อิสระเลยนะครับแล้วถามว่ามันเหมือนสัตว์ขี่ในประมูลหรือเปล่าล่ะที่ว่าเอ้ยสกิลแล้วลงสัตว์ขี่พอจะเดินต่ออ่ะมันขึ้นนะครับผมขึ้นให้เองอัตโนมัติเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูนะครับเมื่อคุณกดสกิลปุ๊บสัตว์ขี่จะหายไปทันทีเลยครับผมถูกปลดออกมาจากช่องทันทีเลยแล้วคุณจะต้องใส่มันกลับเข้าไปครับผมแนะนำให้ใส่ไว้ในช็อตคัทแบบนี้นะครับผมข้อเสียอีกข้อนึงเวลาขี่สักขี่คือถ้าคุณมีพรีที่คอยจับมือหรือเดินตามกันเนี่ยมันจะปล่อยมือด้วยนะครับผมให้ต้องกดอีกรอบนึงนะหรือให้กดเปิด follow ก็ได้นะแต่บางคนก็อาจจะชอบที่จะกดจับมืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเก็บเวลาจับมืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อคุณใช้บัฟโจมตีอะไรก็ตามสักขี่ถูกถอดออกทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เหมือนสักขี่ในประมูลนะครับจะค่อนข้างมีความแตกต่างอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นแคทหรืออะไรก็ตามซึ่งตัวนี้เป็นตัวแคทนะครับผมที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมชอบสีชมพูนั่นเองนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับก็น่าจะเป็นสักขี่ที่เอาไว้ขี่เพื่อเดินเล่นในเมืองหรือว่าเดินไปทำเควสอะไรอย่างนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากนะครับแต่ในการต่อสู้เนี่ยเราเดินไม่เยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์กดใส่กดใส่กดทอดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมกับการได้มาซึ่งสัตว์ขี่นะเควสง่ายมากๆเลยแล้วก็เสียเงินในเกมเพียงแค่ประมาณถ้ารวมของด้วยก็น่าจะไม่เกิน 3-4 ล้านนะครับผมซึ่งสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเงินที่เยอะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเงินที่น้อยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือคุณสามารถเข้าถึงมันได้ด้วยเงินในเกมนะครับผมวันใดวันหนึ่งคุณต้องได้ครอบครองมันอย่างแน่นอนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้และเราจะมีข่าวสารในวงการเกมออนไลน์อัปเดตให้ที่หน้าเพจ Facebook ทุกวันอีกด้วยนะครับรวมถึงสตรีมสดทุกวันบน Facebook ด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า